สมาคมนักข่าวจี้บิ๊กป้อมแสดงความรับผิดชอบปมตบหัวนักข่าวเข้าข่ายข่มขู่คุกคามการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 16:38 น.สมาคมนักข่าวจี้บิ๊กป้อมแสดงความรับผิดชอบปมตบหัวนักข่าวเข้าข่ายข่มขู่คุกคามวอนให้เกียรติผู้ปฏิบัติงานเคารพการทำหน้าที่ซึ่งกันและกันวันที่16สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐใช้มือตบหัวนักข่าวสาวขณะสัมภาษณ์ถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยล่าสุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าสมาคมนักข่าวแสดงความกังวลพฤติกรรมคุกคามสื่อเรียกร้องให้เกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่จากกรณีพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชนหลังตั้งคำถามกรณีแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้รับการโหวตจากที่ประชุมสภาเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมย้อนถามอะไรๆไม่รู้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายข่มขู่คุกคามสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนจึงขอให้พลเอกประวิตรแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวขณะเดียวกันขอเตือนไปยังบุคคลใดก็ตามพึงระมัดระวังการใช้อารมณ์รุนแรงชั่ววูบอันอาจก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้และขอให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมคุกคามเหล่านี้สิ่งสำคัญควรให้เกียรติผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวิชาชีพรวมถึงเคารพการทำหน้าที่ซึ่งกันและกันด้วยวันที่16สิงหาคม2567สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยบิ๊กป้อมของขึ้นโดนจี้ถามปมโหวตนายกรัฐมนตรีมือลั่นเปรี้ยใส่หัวนักข่าวสาวสองป้าบโปรแกรมบอลวันที่17สิงหาคม2567ลิเวอร์พูลเยือนอิปสวิชอาร์เซนอลชวูแฮมตันกีฬาวันที่17สิงหาคม2567 16:18 น.โปรแกรมบอลคืนนี้พรีเมียร์ลีกมีคู่ที่น้องใหม่อิปสวิชทาวต้องเจอทีมแกร่งอย่างลิเวอร์พูลขณะที่รองแชมป์เก่าอาร์เซนอลพบกับวูแฮมตันวันเดอร์เรอร์โปรแกรมบอลวันที่17สิงหาคม2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอิปสวิชทาวลิเวอร์พูลม้าขาวอิปสวิชทาวทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดในรอบ22ปีเปิดสนามพอร์ตแมนโรดรับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลคู่นี้แข่งขันเวลา 18:30 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งเลียมดีแลบคอนเนอร์แชปลินโอมารีฮัตชินสันลงตัวจริงขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยดาวินนูนเยสโดมินิกโซโบสไลโมฮาเหม็ดซาลาอิปสวิชแม้จะฮึกเหิมเต็มที่แต่ด้วยประสบการณ์และขุมกำลังที่ด้อยกว่าลิเวอร์พูลแบบลิบลับยังเชื่อว่าทีมยืนหน้าบุกชนะได้อาร์เซนอลวูแฮมตันวันเดอร์เรอร์ปืนใหญ่อาร์เซนอลรองแชมป์เก่าเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของหมาป่าวูแฮมตันวันเดอร์เรอร์คู่นี้แข่งขันเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งไคฮาแวสบูคาโยซาก้าเลอันโดรตรอสซาร์ดลงนำเกมรุกขณะที่ทีมเยือนคงใช้งานยอร์เก้นสตรานลาเซนวังฮีชานปาโบลซาราเบียอาเซนอนมีพร้อมทั้งนักเตะที่ดีและระบบที่ลงตัวมองแล้ววูแฮมตันคงต่อกรด้วยลำบากเจ้าบ้านไม่น่าพลาดชัยเอฟเวอร์ตันไบรตันคู่นี้แข่งขันเวลา 21:00 น.
ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล 4F เวอร์ตันได้เปรียบในบ้านขณะที่ไบรตันคงลำบากเพราะมีการเปลี่ยนแปลงภายในไม่น้อยเจ้าบ้านหน้าเฉือนชัยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเซาแฮมตันคู่นี้แข่งขันเวลา 21 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล 3 นิวคาสเซิลยูไนเต็ดยุคนี้แข็งแกร่งใช่ย่อยน้องใหม่อย่างเซาแฮมตันคงต่อกรด้วยลำบากเจ้าบ้านหน้าชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บอลมัดคู่นี้แข่งขันเวลา 21 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูสปอร์ต 2 นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้มองแล้วบอลมัดค่อนข้างดูดีกว่าด้วยซ้ำทีมเยือนไม่น่าแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดแอสตันวินล่าคู่นี้แข่งขันเวลา 23 นาฬิกา 30 นาทีถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล 1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล 2เวสต์แฮมยูไนเต็ดมีการเสริมทัพที่น่าสนใจขณะที่แอสตันวินล่าทำผลงานพรีซีซั่นได้ไม่ดีนักมองแล้วเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะไหวฟุตบอลเดเอฟแอลซูเปอร์คัพเยอรมนีเลเวอร์คูเซนสตุตการ์ดห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนดับเบิลแชมป์ทั้งบุนเดสลีกาและเดเอฟเบโพคาวฤดูกาลที่แล้วเจอกับมาขาวสตุตการ์ดรองแชมป์บุนเดสลีกาคู่นี้เตะที่สนามไบอารีนารังเย่าของเลเวอร์คูเซนแข่งขันเวลา 1 นาฬิกา 30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3แม้เลเวอร์คูเซนจะมีระบบที่ดีและนักเตะเข้าขากันแต่สตุตการ์ดก็กำลังคึกเพราะทำผลงานพรีซีซั่นได้ดีมองแล้วมีแววต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีเจนัวอินเตอร์มิลานคู่นี้แข่งขันเวลา 23 นาฬิกา 30 นาทีเจนัวมีขุมกำลังที่เป็นรองแชมป์เก่าอินเตอร์มิลานเชื่อว่าทีมเยือนจะเก็บ3แต้มเป็นประเดิมได้ปามาฟิออเรนติน่าคู่นี้แข่งขันเวลา 23 นาฬิกา 30 นาทีปามาเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมายังต้องปรับตัวกันอยู่มองแล้วฟิออเรนติน่ามีความลงตัวกว่าทีมเยือนไม่น่าแพ้เอมโปลีมอนซ่าคู่นี้แข่งขันเวลา 1 นาฬิกา 45 นาทีเอมโปลีเกือบตกชั้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วมองว่ามอนซ่าค่อนข้างดูดีกว่าและน่ามีแต้มติดมือกลับออกไปเอซีมิลานโตริโนคู่นี้แข่งขันเวลา 1 นาฬิกา 45 นาทีเอซีมิลานศักยภาพเหนือกว่าโตริโนพอสมควรเจ้าบ้านไม่น่าพลาดชัยฟุตบอลลาลีกาสเปนโอซาซูน่าเลกาเนสคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1โอซาซูนาทำผลงานช่วงพรีซีซั่นได้ไม่ดีนักก็จริงแต่เกมนี้เจอเลกาเนสที่ศักยภาพเป็นของมองแล้วยังเชื่อว่าเจ้าบ้านหน้าชนะไหวบาเลนเซียบาร์เซโลนาคู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกา 30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1บาเลนเซียมีผลงานพรีซีซั่นไม่ค่อยน่าประทับใจแถมขุมกำลังก็เป็นรองบาร์เซโลนามองว่าทีมเยือนมีโอกาสชนะสูงกว่าอิงแพทองทานโพสต์ขอบคุณครอบครัวหลังได้คะแนนท่วมท้นนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 15 นาฬิกา 31 นาทีอิงแพทองทานโพสต์ขอบคุณครอบครัวหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงคะแนนเสียงท่วมท้นให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31เมื่อเวลา14นาฬิกา10นาทีวันที่16สิงหาคม2567นางสาวแพทองทานชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31พร้อมด้วยนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีนายพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพี่สาวรวมถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยได้เดินลงจากห้องรับรองชั้น3เพื่อมายังสถานที่ที่จัดไว้สำหรับการแถลงข่าวโดยมีแกนนำพรรครัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยรอให้การต้อนรับทันทีที่ส.แพทองทานเดินทางมาถึง
สมาชิกพรรคเพื่อไทยต่างปรบมือต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยนางสาวแพทองธารได้เดินทักทายจับมือขอบคุณอย่างเป็นกันเองโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจก่อนจะแถลงข่าวขอบคุณคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติโหวตให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31โดยมีคะแนนเห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ145เสียงและงดออกเสียง27นั้นด่วนเปิดผลโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31อิงแพทองธารเสียงเห็นชอบท่วมท้นอิงแพทองธารก่อติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ปอปิฎกเคียงข้างให้กำลังใจเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31เริ่มแล้วสภาโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31สรวงชงชื่ออิงแพทองธารแบบไร้คู่แข่งนางสาวแพทองธารโพสต์รูปภาพคู่กับนายปิฎกสุขสวัสดิ์สามีนายพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายและนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพี่สาวผ่านอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณจากใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟมิลี่